วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเห็นหน้าแนนแบบนี้แน่นอนว่าแนนมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะไปพบกับตัวอย่างของผู้หญิงสวยคนนึงนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็อยู่ในภาวะของผู้มีบุตรยากแล้วก็เริ่มต้นเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเธอสำเร็จแล้วนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันค่ะว่าเธอสามารถกำลังจะเป็นคุณแม่คนใหม่ได้ด้วยวิธีอะไรยังไงต้องมาคุยกับแขกรับเชิญของแนนคนนี้เลยนะคะคุณนุ้ยวรรณสิริวงพรหมสายสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สวยมากขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยคุณนุ้ยวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันเนาะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่บางทีอาจจะท้อแท้หมดหวังเพราะว่าพยายามจะมีน้องแต่ไม่มีสักทีเนาะงั้นเราถามคุณนุ้ยว่าประสบการณ์การมีบุตรยากของคุณนุ้ยเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะประสบการณ์เริ่มต้นมาตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาค่ะพยายามมีเองโดยธรรมชาติค่ะแล้วก็ไม่มีสักทีนั่นคือหมายถึงจากหลังจากแต่งงานใช่ค่ะ9ปีที่แล้วโทษทีเราย้อนอายุไปประมาณสักเท่าไหร่20ต้นๆค่ะซึ่งอันนี้นั่นแปลกใจมากนะคุณนุ้ย20ต้นๆคนส่วนใหญ่ในวัยนั้นเค้าเรียกวัยเจริญพันธุ์ด้วยเนาะแต่ว่าเราไม่มีค่ะคือมีเพศสัมพันธ์ตามปกติเลยใช่ค่ะแต่น้องก็ไม่มาสักทีไม่มาค่ะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆถึง9ปีเลยเหรอคะใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆก็ทำงานแฟนก็ทำงานแล้วก็มีความเครียดแล้วก็นอนไม่เป็นเวลา อะไรอย่างนี้ด้วยส่วนใหญ่คือเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมเต็มที่สำหรับร่างกายเราและแฟนด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานยาวนานมากเนาะแล้วจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าไม่ได้การและปล่อยธรรมชาติฉันต้องไม่มีน้องแน่ๆเลยเนี่ยจุดเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนความคิดว่าเราควรจะไปพบแพทย์หรือหาตัวช่วยเนี่ยมันตอนไหนอะคะก็จากการที่แบบสัมผัสเด็กเยอะๆ อะไรเยอะๆมีเพื่อนก็มีลูกกันแล้วก็พามาที่บ้านแล้วก็มองหน้ากันก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วเราไม่ได้แล้วใช่หาหมอดีกว่าใช่ค่ะก็เลยเริ่มมาหาหมอตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาแต่งานก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ค่ะก็เริ่มมาช่วงหลังค่ะ1ปีที่ผ่านมาที่แบบหาหมอแบบจริงจังมากค่ะนั่นก็คือมาเจอที่นี่ใช่ค่ะคราเฟอร์ติลิตี้คลินิกค่ะต้องถามเลยว่าคุณนุ้ยรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะมีพี่คนนึงค่ะเป็นพี่สาวของเพื่อนค่ะซึ่งเขาประสบผลสำเร็จเหมือนกันจากที่นี่ใช่ค่ะเขาก็เลยลองให้แนะนำมาดูว่าเผื่อจะสำเร็จบ้างใช่ค่ะแล้วเรามาที่นี่เราได้พบกับคุณหมอท่านไหนคะคุณหมอพูนเกียรติค่ะปัญญามิตรค่ะมาเจอครั้งแรกนี่คุณหมอเป็นไงบ้างคะแอบเมาคุณหมอ คุณหมอใจดีไหมใจดีค่ะคุณหมอให้คำแนะนำแบบที่ดีอะค่ะพยายามให้ลองทำเองไปก่อนแล้วค่อยแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปอะค่ะเราต้องมาดูไหมคะว่ามันสาเหตุที่ทำให้เรามีบุตรยากมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเกิดจากตัวเราด้วยแล้วก็ของแฟนด้วยค่ะของเราก็มีปัญหาที่แบบไข่ไม่ตกตามธรรมชาติบ้างของแฟนมีปัญหาเรื่องเชื้อเชื้อมีลดปริมาณนิดลดลงค่ะจากเดิมแล้วก็เชื้อที่ตรวจเชื้อมาเชื้อก็มีลักษณะผิดรูปผิดปกติอะค่ะก็เลยให้ทำให้มีตามธรรมชาติยากทีนี้พอคุณหมอให้คำปรึกษาว่าลองกลับไปทำตามธรรมชาติก่อนตามคำแนะนำแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้ผลเหมือนเดิมเพราะมันอาจจะเหมือนเดิมๆที่เราทำมาใช่ไหมคะแล้วไงต่อคะคุณหมอก็เลือกเป็นวิธีอิกซี่อะค่ะให้เราทำลองดูอิกซี่นี่คือเขาเรียกเด็กหลอดแก้วป่ะคะใช่ค่ะแล้ววิธีการทำคุณนุ้ยต้องทำยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวฉีดยาเองฉีดยาเองฉีดยาใช่ฉีดยาแล้วก็เก็บไข่แล้วแฟนก็ไปฟิตร่างกายให้พร้อมโอ้ยชอบอ่ะคุณสามีเขาต้องทำอะไรคะออกกำลังกายออกกำลังกายจากคนที่แบบไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะต้องบังคับให้ไปออกกำลังกายเพื่อให้อสุจิเขาแข็งแรงเหรอคะให้ร่างกายแล้วอสุจิเขาแข็งแรงแล้วขั้นตอนจากนั้นทำไงต่อคะเอาผสมกันแล้วก็ลุ้นเราเตรียมตัวนานไหมคะกว่าที่เราจะได้เอาไข่เรากับน้ำเชื้อของคุณสามีมาผสมกันเนี่ยของนุ้ยหลังๆนี้เตรียมตัวก็คือออกกำลังกายทั้งคู่นะคะประมาณปีนึงอะค่ะก็อาทิตย์ละประมาณ3วันแล้วก็แฟนก็จะมีวิตามินบำรุงตามที่คุณหมอแนะนำแล้วนุ้ยก็จะมีแบบฉีดอะไรตามที่คุณหมอให้มาค่ะและจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มกระบวนการและที่คุณหมอช่วยเราเอาน้องไปผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมาฉีดที่เราใช่ไหมคะใช่ค่ะ
กี่ครั้งคะติดอะคะครั้งเดียวค่ะเฮ้ยคุณหนุ่ยพูดเล่นป่ะเนี่ยครั้งเดียวครั้งแรกเลยเหรอคะใช่ค่ะหรอก็เลยทำให้ได้เรียบร้อยเลยอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ชมค่ะความรู้สึกของการจะได้เป็นแม่แบบเต็มรูปแบบสมบูรณ์แบบของเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะด้วยความพยายามที่นานมากจนมาถึงจนมีคนนี้ก็แบบก็รู้สึกดีใจมากคุณสามีเป็นยังไงบ้างคุณสามีไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ดูอะไรรายการเกี่ยวกับลูกหลายเพิ่ง5เดือนเองหาโรงเรียนแล้วไม่ตื่นเต้นหรอกอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เป็นความแบบสิ่งที่เราแบบอยากจะมีอยากจะให้เติมเต็มความอบอุ่นในครอบครัวอยากให้คุณนุ้ยฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่คู่อื่นๆที่เขาพยายามที่จะมีบุตรบ้างนะคะเชิญค่ะสำหรับใครที่ประสบปัญหาเหมือนนุ้ยนะคะหรือว่าพยายามเองมานานมากแล้วไม่ติดอยากให้ทุกคนได้ลองมาปรึกษากับคุณหมอภูนเกียรติดูนะคะเผื่อจะประสบความสำเร็จเหมือนกันนุ้ยค่ะแหมวันนี้เราได้ติดตามเรื่องราวของคุณนุ้ยนะคะก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจหรือว่าแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคู่ที่อยู่ในภาวะมีบุตรยากซึ่งอาจจะท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจไปแล้วอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะคุณยังคงสามารถที่จะมีบุตรมาเติมเต็มความรักและความอบอุ่นในครอบครัวของคุณได้ยังไงลองแวะมาปรึกษาที่พราว Fertility Clinic แห่งนี้ดูไม่แน่จะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขแบบครอบครัวคุณนุ้ยแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณนุ้ยอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ